เป็นผลไม้ท้องถิ่นของชาวจอร์เจียนนะคะอาลูชาเนี่ยเป็นผลไม้ตระกูลพรุนนะคะผลไม้ท้องถิ่นของชาวจอร์เจียนนะคะอาลูชาเนี่ยเป็นผลไม้ตระกูลพรุนนะคะทานได้ทั้งสดและก็นำไปปรุงเป็นเมนูอาหารของชาวจอร์เจียนนะคะชาวจอร์เจียนเกือบทุกคนนะคะรอคอยนะคะช่วงเดือนพฤษภาถึงเดือนมิถุนายนนะคะของอาลูชานะคะชื่อท้องถิ่นนะคะอาลูชานะคะรสนะคะรสจะออกเปรี้ยวนะคะถ้าเพื่อนๆ เคยทานพุทซานะคะที่ประเทศไทยนะคะพุทซาจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะเนื้อนะคะแล้วก็กลิ่นคล้ายๆพุทซานะคะมีเมล็ดอยู่ข้างในนะคะแข็งๆแต่ออกรสเปรี้ยวค่ะปกติพุทซาบ้านเราจะไม่เปรี้ยวใช่ไหมคะคือทั้งรสและกลิ่นนะคะแล้วก็เหมือนพุทซาแต่เปรี้ยวนะคะลูกใหญ่จะเปรี้ยวน้อยกว่านะคะลูกเล็กจะเปรี้ยวเยอะกว่าเพราะฉะนั้นเป็นช่วยระบบขับถ่ายนะคะเพราะว่าลองทำแล้วรู้สึกดีมากๆและต้องมีประโยชน์มากๆเพราะว่ามีรสเปรี้ยวนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยนำนะคะมาทานกับพริกเกลือนะคะเข้ากันมากนะคะอร่อยคิดว่าที่อื่นไม่มีนะคะมีเฉพาะที่ประเทศจอร์เจียเท่านั้นนะคะเนี่ยค่ะเหมือนพุทซาเลยค่ะพุทซาที่ออกรสเปรี้ยวนะคะแล้วมีประโยชน์คล้ายๆกับผลไม้พรุนนะคะจริงๆเราต้องเอามีดมาผ่านะคะเดี๋ยวมันจะร่วงจิ้มให้ดูพริกไม่เผ็ดค่ะไม่ต้องกลัวค่ะมีเม็ดด้วยนะคะลูกใหญ่เปรี้ยวน้อยนะคะลูกเล็กเปรี้ยวเยอะก็กัดครึ่งนะคะแล้วก็จิ้มนะคะจะได้ติดพริกเกลือนะคะอันนี้ลูกเล็กนะคะอืม
อร่อยอร่อยจริงๆค่ะมีประโยชน์ด้วยนะคะคนท้องถิ่นนะคะคนจอร์เจียนะคะเขาเอาไปปรุงกับมันฝรั่งนะคะปอกมันฝรั่งแล้วก็ใส่อารูชานะคะพืชตระกูลพูนรุ่นใส่ลงไปนะคะผัดกับมันฝรั่งนะคะใส่เกลือใส่น้ำมันแล้วก็ใส่เขาเรียกอะไรนะใบที่ให้กลิ่นหอมนะคะเกี่ยวกับเมนูนะคะของท้องถิ่นเขาค่ะอันนี้ลูกใหญ่ลูกใหญ่เนื้อเยอะค่ะอร่อยมากพริกไม่เผ็ดจิ้มไปเถอะไม่เผ็ดมีเม็ดนะคะขออนุญาตคายเม็ดค่ะทานพอให้เพื่อนชมนะคะอร่อยก็มีผลไม้นะจิ้มพริกเกลือที่บ้านเราช่วงนี้ก็อะไรนะมะม่วงใช่ไหมคะทานผลไม้ท้องถิ่นนะคะมาแบ่งปันให้เพื่อนๆชมนะคะเป็นความรู้ใหม่นะคะเป็นสิ่งใหม่ๆที่ได้ทดลองนะคะแล้วได้ทานนะคะจิ้มพริกเกลือค่ะรสชาติดีมากถ้าเห็นเมนูนะคะที่เป็นเมนูท้องถิ่นนะคะที่เขาปรุงนะคะก็จะรีบนะคะรีบไปลองแล้วก็มาแบ่งปันให้เพื่อนๆชมกันค่ะโอเคเดี๋ยวเหลือคำหนึ่งนะคะถ้าทานเดี๋ยวจะพูดไม่ได้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับวิดีโอนี้นะคะอาลูชานะคะเป็นผลไม้ของประเทศจอร์เจียนะคะชาวจอร์เจียนำมาปรุงเป็นอาหารนะคะทานดิบทานสดนะคะแล้วก็ทานสุกได้นะคะมีประโยชน์ทางโภชนาการค่ะเพราะว่ามีรสเปรี้ยวแล้วก็เป็นผลไม้ตระกูลพรุนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมกด subscribe กระดิ่งแจ้งเตือนนะคะกดคอมเมนต์นะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดีนะคะ อร่อยจนหยุดไม่ได้อร่อยจริงๆค่ะคือนำมาจิ้มที่เกลืออร่อยมากเดี๋ยวถ้าเดินทางนะคะก็จะพกนะคะพกห่อนะคะเอาไปจิ้มแล้วก็ทานนะคะเวลาเดินทางค่ะก็ไม่เปรี้ยวมากขนาดเปรี้ยวมีรสเปรี้ยวไม่ใช่ว่าเปรี้ยวปรี๊ดจนทานไม่ได้นะคะ